สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามอาจารย์ยศกรานะคะอยากจะเห็นลูกหลานทุกท่านนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศนะคะของการบวงสรวงศาลประกำเงินนะคะแล้วก็เป็นไปตามแนวทางที่เรากำหนดจะมีเครื่องบวงสรวงมากมายซึ่งตอนนี้นะครับต้องขออนุญาตนะครับยังคงมีรองเท้าที่ไม่มีเจ้าของนะครับอันนี้จะเป็นใบสีแบบโบราณนะครับนี่คือศาลประกำเมืองนะครับที่ตั้งอยู่ข้างๆอนุสาวรีย์พญาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังหวัดนะครับจะเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นประกำช้างนะครับที่เรียกว่าประกำเมืองนั่นเองนะครับก็จะมีใบสีกระทงขนาดใหญ่นะครับนี่คือศาลประกำช้างนะเป็นลักษณะเรือนไทยนะครับแล้วก็เปิดปิดด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหน้าจะเปิดนะครับแล้วมีเสา2ต้นนะภายในจะเป็นเส้นประกำช้างนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับการจับช้างและสัญลักษณ์ช้างซ้ายขวานี่คือบรรยากาศของคุณแม่ทั้งหลายที่เตรียมตัวมารำนะครับก็จะเป็นกุ้งผ้าปลายำหัวหมูนะครับดอกไม้ใบสีต่างๆนะครับขอจ่ายเงินวันนี้ก็คือช้างเผือกเข้าสู่พิธีการนะครับถึงขอความร่วมมือนะครับพี่น้องประชาชนนะครับ